รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะนานาจะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันนานามีเรื่องปลาร้ามาฝากกันค่ะในสมัยก่อนถ้าพูดถึงปลาร้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะหมักปลาร้าในหายแล้วก็หยิบปลาร้าขึ้นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้พร้อมน้ำแล้วก็ขายชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกิโลเนื้อปลาที่นิยมเอามาทำปลาร้าเนี่ยก็จะมีปลากระดี่ปลาช่อนหรือปลาอะไรก็ตามแต่ที่เขาหาได้ตามพื้นที่เขาเวลาได้ปลาร้ามาเสร็จแล้วก็ต้องนำมาต้มสูตรใครก็สูตรใครจะใส่สมุนไพรแบบไหนคะตะไคร้ใบมะกรูดมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่สูตรแต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องซื้อปลาร้าเป็นชิ้นๆแบบนี้มาต้มมาเสียเวลาคั้นมาเสียเวลากรองอีกต่อไปแล้วปัจจุบันเนี่ยปลาร้ามีขายเป็นน้ำปลาร้าทรงเครื่องแบบนี้มีหลายสูตรให้เลือกชิมเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าน้ำปลาร้าทรงเครื่องแบบนี้เก็บได้นานก็จริงแต่ก่อนนำมาใช้ปรุงอาหารทุกครั้งต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยน้ำปลาร้าทรงเครื่องจะมีรสค่อนข้างเค็มจัดค่ะวันนี้เมนูของเราจะเอาเจ้าน้ำปลาร้ามาทำปลาร้าผัดทรงเครื่องกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งค่อนข้างมั่นใจเลยล่ะว่าคนที่ไม่ค่อยทานปลาร้าเนี่ยทานเมนูนี้เข้าไปจะรู้สึกว่าเอ้ยมันทานง่ายกว่าการทำปลาร้าสับแบบนี้แน่นอนจากนั้นเนี่ยนะคะนาเติมนี่ค่ะน้ำปลาร้าสำเร็จรูปผัดส่วนผสมต่อจนส่วนผสมของเราแห้งปลาร้าทรงเครื่องของเราเนี่ยนะคะทานคู่กับผักสดผักต้มได้หมดเลยหรือถ้าเกิดอยากเพิ่มโปรตีนจะเป็นหมูพวงเนื้อพวงก็อร่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสรสพริกเกาหลีโคชูจังวิธีทำไก่ทอดเคลือบซอสรสพริกเกาหลีโคชูจังนำปีกบนไก่และปีกกลางไก่ใส่ในภาชนะเทแป้งชุบทอดราโลโบเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดราโลโบและน้ำเย็นลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนที่เข้ากันนำไก่ที่เคล้าแป้งไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงเคลือบไก่รสพริกเกาหลีโคชูจังตาโลโบและน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ไก่ทอดลงคลุกเคล้ากับซอสให้เคลือบชิ้นไก่จนทั่วจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหัวไชเท้าดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสรสพริกเกาหลีโคชูจังมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหอยทอดผัดไทยมาฝากค่ะนำหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปชุบไข่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันรำข้าวรามรกตที่อุ่นเรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำสำหรับหอยทอดผัดไทยใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในกระทะใส่หอมแดงสับใช้โป๊สับและเต้าหู้เหลืองหั่นชิ้นเล็กผัดจนมีกลิ่นหอม
ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและพริกป่นผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะวางหอยทอดด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละค่ะขั้นตอนการทำของเราเนี่ยนะคะปลาร้าทรงเครื่องของเราจะต้องเริ่มจากการผัดสมุนไพรก่อนสมุนไพรที่เราเลือกมาวันนี้จะมีข่ากับตะไคร้2ตัวหลักๆซึ่งข่ากับตะไคร้ที่แนะนำให้คุณผู้ชมเอามาใช้เนี่ยนะคะคือต้องสับจนละเอียดแบบนี้เลยเพื่อที่ว่าเวลาผัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะรับประทานเข้าไปจะได้ไม่เป็นก้อนๆเป็นเสี้ยนๆใส่น้ำมันลงไปในกระทะจากนั้นผัดข่ากับตะไคร้จนกระทั่งข่ากับตะไคร้หอมใส่ข่าใส่ตะไคร้ผัดข่ากับตะไคร้ของเราจนกระทั่งหอมขึ้นมากลิ่นเริ่มหอมแล้วใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปค่ะผัดจนกระทั่งหอมแดงกับกระเทียมนุ่มแล้วค่อยใส่ส่วนผสมต่อไปลงไปแดงของเราเริ่มนุ่มแล้วเราจะใส่หมูสับของเราวันนี้นานาเลือกใช้หมูสับที่รวนแล้วจะทำให้เวลาเราผัดส่วนผสมของเราอ่ะใช้เวลาน้อยลงค่ะหลังจากใส่หมูสับแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยนะคะนานาเติมนี่ค่ะน้ำปลาร้าสำเร็จรูปผัดส่วนผสมต่อจนส่วนผสมของเราแห้งหลังจากผัดน้ำปลาร้าของเราแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสีของเขาเข้มขึ้นอันนี้สีเข้มขึ้นมาจากน้ำปลาร้าที่เราใช้แล้วก็เราก็ต้องผัดขั้นตอนนี้จนกระทั่งส่วนผสมของเราแห้งคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอแห้งแบบนี้แล้วเราจะเริ่มปรุงรสนะคะวันนี้ปรุงรสของเราคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเค็มเลยเพราะว่าน้ำปลาร้าของเราเนี่ยนะคะเค็มอยู่แล้วเราจะใส่เปรี้ยวจากน้ำมะขามหวานนิดนึงค่ะและพริกขี้หนูป่นเพิ่มความเผ็ดรสชาติเขาจะค่อนข้างจัดนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเครื่องจิ้มอย่างหนึ่งคนส่วนผสมให้เข้ากันผัดต่อจนกระทั่งหอมปิดไฟแล้วก็ยกลงเสิร์ฟได้เลยปลาร้าทรงเครื่องของเราเนี่ยนะคะทานคู่กับผักสดผักต้มได้หมดเลยหรือถ้าเกิดอยากเพิ่มโปรตีนจะเป็นหมูพวงเนื้อพวงก็อร่อยเข้ากันแล้วตักเสิร์ฟด้วยเสิร์ฟของเรานะคะจากนั้นนะคะเราจะโรยหน้าปลาร้าทรงเครื่องของเราด้วยใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูวันนี้เราเลือกพริกสีแบบส้มๆแดงๆหน่อยค่ะเพิ่มสีสันเรียบร้อยแล้วค่ะปลาร้าผัดทรงเครื่องของเราปลาร้าผัดทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมจะทานคู่กับข้าวเหนียวหรือผักสดต่างๆผักลวกแบบนี้ก็อร่อยแน่นอนเลยล่ะลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยอร่อยช่วงหน้าจานนี้ศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมส่วนผสมทั้งหมดในชำอ่างนี้ให้เข้ากันประเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเป็นครีมเลยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเนี่ยตอนนี้เค้กกล้วยหอมเราก็พร้อมอบแล้วตกใจนะทำไมง่ายง่ายอะไรก็ไม่รู้ดูสิคะลีลาการเสิร์ฟพริ้วนะคะซอสจำได้ใช่ไหมช่วงเคล็ด
ลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมชอบไหมการดื่มชาหลังอาหารเย็นหรือตื่นเช้ามาได้ดื่มชาร้อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาไทยในตำรับแบบชาชักค่ะคุณผู้ชมจะซื้อกินก็ไม่ใช่ที่นะคุณผู้ชมทำเองก็ไม่ยุ่งยากนะถ้าคุณผู้ชมเลือกใช้ภาชนะในการต้มนมที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าต้มไม่ดีแล้วไม่ระวังแล้วก็นมอาจจะเดือดแล้วก็ร้อนอุ๊ยตายโอเวอร์คุกปรุงนมต้มนมนานเกินไปก็ไม่อร่อยวันนี้คุณผู้ชมจะได้วิธีการต้มชานมร้อนที่ถูกใจนะครับโดยปกติการต้มชานมหากไม่ระวังเรื่องความร้อนให้ดีถ้าร้อนมากเกินไปนมจะมีกลิ่นคาวออกมาเยอะและก็เดือดร้อนขึ้นมาจากหม้อทำให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าเราใช้ภาชนะที่ถูกอย่างหม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงลดการติดก้นหม้อและทำความสะอาดได้ง่ายขอบหม้อตัดตรงลดการสะสมคราบและสิ่งสกปรกเพียงแค่นี้เราก็ได้ชานมที่หอมอร่อยแล้วล่ะครับสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมอบยอดนิยมนะเค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมอย่าตกใจสิเค้กกล้วยหอมมันมีสักล้านตำรับมั้งเมืองโลกใบนี้คุณผู้ชมแต่ตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลนะคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าอะไรให้มันวุ่นวายไม่มีครีมไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีหน้าสตูเซลหน้าสตูเซลเนี่ยมันหอมกรอบแล้วก็อร่อยถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องปรุงที่ดีนะอย่างวันนี้สตูเซลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นถั่วลิสงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วลิสงแบบเลาะเปลือกปลาข้าวทองแบบนี้จัดการนำมาอบซะเสร็จแล้วก็บุบหยาบๆเราก็จะได้ถั่วลิสงหยาบๆแบบนี้เตรียมเอาไว้คุณผู้ชมแล้วก็เป็นธรรมชาติของหน้าสตูเซลเลยนะจะต้องมีกลิ่นหอมๆแบบคาราเมลเราก็ทำง่ายมากคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมใช้จากน้ำตาลทรายธรรมดาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคุณผู้ชมตราข้าวทองถุงนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมซื้อตราเดียววันนี้ได้มา2อย่างกับขนมอร่อย1ตำรับเราลงมือทำสตูเซลกันเลยนะคุณผู้ชมถั่วลิสงอบเสร็จแล้วบุบยาเราใส่ลงไปอบเองคุณผู้ชมมันจะได้กลิ่นหอมไปซื้อก็ไม่แน่ใจบางทีบรรจุภัณฑ์ไม่ค่อยจะดีมีอากาศปนเหม็นหืนออกซิไดซ์อาจจะเกิดเชื้อราได้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปเคล้าก่อนคุณผู้ชมเอาถั่วกับแป้งก่อนพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะคุณผู้ชมเคล้าอีกทีหนึ่งให้แน่ใจว่าส่วนผสมของแห้งทั้งหมดตรงนี้เข้ากันดีน้ำตาลกระจายทั่วแล้วถั่วก็กระจายเพราะเราต้องการส่วนหน้าสตูเซลที่มันร่วนซุยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แป้งไปทางหนึ่งน้ำตาลไปทางหนึ่งเนยสดก็ได้มาการีนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้สเปตูล่าหรือพายยางอันเดิมสับไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมให้เนยเนี่ยกระจายไปทั่วอย่าไปบี้มันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเนยก็จะเป็นเม็ดเล็กๆกระจายไปเหมือนกับถั่วจนดูไม่ออกอันไหนเนยอันไหนถั่วนั่นแหละใช้ได้คุณผู้ชมพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้เดี๋ยวเราไปทำส่วนที่เป็นเค้กกล้วยหอมกันนะคุณผู้ชมตำรับเค้กกล้วยหอมวันนี้ก็ง่ายนะคุณผู้ชมเพียงแค่ใช้แป้งสาลีทำเค้กใส่ลงไปตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วก็คนทั้งหมดของแห้งๆให้เข้ากันนะคุณผู้ชมสูตรนี้ทำง่ายๆอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแค่หลับตาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งลืมๆหลีๆนะ
ยังทำได้เลยแต่ต้องเลือกไข่สดนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไข่ไก่เคชฟรีปลาเคซีเอฟนะคุณผู้ชมที่เลือกใช้เพราะอะไรเพราะว่าเขาสดนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ลงไปกลมบล็อกเชียวกล้วยหอมอย่าตกใจทำไมด้ามดำน่ากลัวจังเราก็ยังกลัวเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้กล้วยหอมสุกงอมพองอมมากๆเราก็จัดการบดแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้แค่เดือนกว่าเองแต่อยู่ในตู้แช่แข็งแล้วก็ตู้เย็นก็เสียบปลั๊กคุณผู้ชมอย่าตกใจมันอร่อยค่ะต้องใส่กล้วยลงไปพอใส่กล้วยลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้ไขมันวันนี้เนี่ยใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจอ๋อจริงคุณผู้ชมไม่ได้โกงนะคุณผู้ชมนะใช้น้ำมันทำขนมเค้กได้ด้วยใส่นมข้นจืดตราดนกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตโฟร์โมสบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้เค้กกล้วยหอมของเราไม่ธรรมดามีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลด้วยวันนี้ใช้แอปเปิ้ลฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมพอเราใส่ Apple Food Bread ตรา Nature Case ลงไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายอีกเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมส่วนผสมทั้งหมดในชำอ่างเนี้ยให้เข้ากันประเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเป็นครีมเลยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเนี่ยตอนนี้เค้กกล้วยหอมเราก็พร้อมอบแล้วตกใจนะทำไมง่ายๆอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ควรจะตั้งเตาอบแล้วที่อุณหภูมิ350ถึง375องศาฟาเรนไฮต์ประเดี๋ยวเราจะเทลงในพิมพ์นะคุณผู้ชมคนส่วนผสมไม่แน่ใจว่าเข้ากันดีถ้าคุณผู้ชมยังอบไม่ทันเตาอบเล็กคุณผู้ชมก็รอได้เป็นชั่วโมงนะเทลงในพิมพ์พิมพ์ก็ทาในขาวปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยอีกทีนะคุณผู้ชมก่อนจะนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมคงจำหน้าสตูเซลที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคุณผู้ชมจัดการเอาหน้าสตูเซลอย่าใช้มือนะเพราะมือเราร้อนหน้าสตูเซลมันมีเนยอยู่มันก็จะเละแล้วก็จับตัวเป็นปึกๆนะคุณผู้ชมเราต้องการความร่วนซุยวิธีการง่ายมากคุณผู้ชมใส่หน้าสตูเซลลงไปล็อตที่1คุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนรอบแรกเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยากจะให้หน้าสตูเซลเนี่ยมันลงไปอยู่ในเนื้อขนมพอคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จนะก็ใช้ช้อนเนี่ยเกลี่ยแล้วก็สัมผัสอย่ากดสัมผัสนิดนี้ลงไปนะเธอไปอยู่ในเนื้อขนมเดี๋ยวเวลากินจะได้อร่อย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 เดี๋ยวมันจะดันขึ้นมาเองถ้าขนมตรงกลางมันปูดมันก็จะดันหน้าสตูเซลมาหน้าสตูเซลก็จะแย้มแต่เห็นเนื้อข้างในคุณผู้ชมอีกนิดนึงก็ได้เยอะมากไม่ได้คุณผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าหน้าขนมเราต้องการความร้อนด้วยเอาล่ะพร้อมที่จะอบแล้วแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่าพอสุกแล้วเราจะรับประทานกับอะไรนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ขนมเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อบสุกแล้วนะแล้วตอนนี้ก็รอให้มันแบบเย็นลงสักนิดหนึ่งตอนนี้เรามาทำหน้าคาราเมลเตรียมหม้อด้ามสแตนเลส3ชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรไว้เลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่เนยสดหรือมาการีนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะใส่ลงไปก่อนครีมเค็มข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาวคอนนะคุณผู้ชมความกลิ่นหอมของคาราเมลคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมายืนเคี่ยวน้ำตาลจนเป็นคาราเมลเดี๋ยวมันจะพลาดแล้วก็ไหม้ง่ายเราก็ใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมหอมจริงๆเอาล่ะเรียบร้อยคนเพียงแค่ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วซอสคาราเมลตัวนี้พอเสร็จแล้วก็พร้อมรับประทานทันทีนะคุณผู้ชมต้องใส่เกลือมาสักนิดหนึ่งไหมถ้าคุณผู้ชมใช้เนยสดชนิดแบบเค็มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมเกลือนะคุณผู้ชมจะหวานมันหอมกำลังดีเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดพอเริ่มเดือดก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมปิดเตาเลยพักไว้อุ่นๆ
ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะเค้กสุกแล้วอุ่นๆคุณผู้ชมจัดการหั่นดูสิมันก็จะแบบร่วงๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็อย่าตกใจอุ๊ยตายทำไมร่วงข้างหน้านี่ก็จะเอามาวางตรงนี้หนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวนี้เป็นคนหั่นขนมชิ้นหนาเพราะเดี๋ยวนี้ไปนั่งร้านกาแฟเขาขายชิ้นหนึ่งร้อยกว่าบาทโอ้ตกใจคุณผู้ชมกินกาแฟสองคนหมดไป500-600โอ้ยเดี๋ยวนี้ตายแล้วชีวิตเลี้ยงลำบากแล้วราคาอะไรก็ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เลี้ยงจะวางนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิคะลีลาการเสิร์ฟพริ้วนะคะซอสจำได้ใช่ไหมซอสยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะอ่ะชำนะคุณผู้ชมค่ะคนมาหั่นทีหลังนี่แบบถูกใจอะค่ะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหวานมันหอมอร่อยชุ่มชื่นหัวใจนะคะหวังว่าเมนูเค้กกล้วยหอมแอปเปิ้ลที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้คงถูกใจนะคุณผู้ชมไปทดลองทำดูนะคะและอย่าลืมนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะมีสูตรเด็ดๆอาหารอร่อยๆขนมดีๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:20ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะห่วงใยค่ะนามีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมในการทำน้ำปรุงส้มตำรับรองว่าทุกครกของเรารสชาติจะพอดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยวันนี้นาจะเอาตัวน้ำปรุงส้มตำของเรามาทำเป็นส้มตำแอปเปิ้ลใส่กุ้งให้คุณผู้ชมทานกันโอ้ยเสร็จแล้วง่ายมากวันนี้เราจะกินข้าวต้มคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นข้าวต้มต้มขาแล้วก็มีส่วนผสมของธัญพืชแต่ที่สำคัญเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยก็คือเราต้องมีท็อปปิ้งเป็นเห็ดเข็มทองเทมปุระนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราทอดเห็ดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมตัวทำข้าวต้มต้มขากันเลยนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ